สวัสดีครับออเรนเตนคอร์ปอเรชันผมลิธิลงวันนี้จะมาแนะนำให้ความรู้ใน EP 1 4หัวข้อ Temperature Transmitter นะครับ t e m p e r a t u r e Transmitter คืออุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่วัดได้ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแล้วส่งไปยังส่วนแสดงผลหรือส่วนควบคุมนะครับชนิดของ Temperature Sensor นะครับ ในระบบอุตสากรรมจะนิยมใช้กันอยู่2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. RTD r e s i s t a n t Temperature Detector RTD จะทำงานบนหลักการที่ว่าความต้านทานจะแปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผู้ที่เห็นภาพก็คือเมื่อเซ็นเซอร์ได้รับอุณหภูมิและมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยตามลำดับส่วนเทอร์โมคัพเปิล เทอร์โมคัพเปิลคือเซนเซอร์ที่เกิดจากโลหะ2ชนิดมาเชื่อมต่อกันเมื่อเซนเซอร์ได้รับความร้อนจะทําให้เกิดความต่างศักย์บนเซ็นเซอร์เกิดขึ้นหรือเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นบนเซ็นเซอร์นั่นเองนี่คือตารางเปรียบเทียบเซนเซอร์ระหว่างชนิด RTD กับเทอร์โมคัพเปิลนะครับ RTD จะมีแหลงการวัดหรือย่านการวัดที่แคบกว่าเทอร์โมคัพเปิล เทอร์โมคอปเปิจะมีชนิดที่สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงมากจนถึงหลักพันองศาเซลเซียสแต่ค่าความแม่นยำความเสถียรความไวและความเป็นลิเนียในการวัด RTD จะทำได้ดีกว่าเทอร์โมคอปเปิแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่มากกว่าเทอร์โมคอปเปิด้วยส่วนประกอบของเทมเพเรเจอร์ทานสมิเตอร์นะครับ จะแบ่งออกเป็นสส่วนตามที่เห็นในรูปที่เป็นกรอบสีเหลืองและกรอบสีฟ้าส่วนในกรอบสีฟ้าคือส่วนที่เป็นเซนเซอร์และเทอร์โมเวลเซนเซอร์จะทําหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิในโพเซสหรือในระบบแล้วแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังทางสมิเตอร์ส่วนเ well ทอร์โมเวลทําหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันไม่ให้เซ็นเซอร์สัมผัสกับโรเซสโดยตรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากเซ็นเซอร์นั่นเอง ส่วนในกรอบสีเหลืองคือทางสมิเตอร์ทางสมิเตอร์ทำหน้าที่รับสัญญาณทางไฟฟ้ามาจากเซนเซอร์แล้วทำการแปลงเพื่อแสดงผลค่าอุณหภูมิหรือส่งต่อไปยังส่วนประมวลผลกลางนั่นเองอครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของเทมเพลเจอร์ทางสมิเตอร์ของทางซีเมนต์นะครับจะมีทั้งเซนเซอร์เทอร์โมเวลทางสมิเตอร์แบบเฮดคอมแพแบบตีนเรียวและแบบเฮาซิ่งนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ EP14 er t e m p e r a t u r e t r ทาง Smiter t Gate Review ฉบับให้ความรู้ของค,ครับ